สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณาราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีสิงห์นะครับนะตั้งแต่วันที่2 6จนถึงวันที่1สิงหาคมนะครับนะเราก็จะเปิดไพ่ใช้รักษาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นก็คือชาวราศีสิงห์นั่นเองนะครับนะ สบายดีกันไหมครับชาวราศีสิงห์ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับวันนี้ามาทําคลิปให้วันที่26ก็ชา้าไปนิดนึงนะครับนะแต่ก็เอาเป็นว่าเราก็จะมาฟังกันนะครับนะก็กมาฟังกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมาฝากไลค์ฝากแชร์แชร์แชร์สิ่งดีๆนะครับนะให้เพื่อนๆนะครับนะก็เขมามมกที่เอาไปแชร์บน Facebook ให้นะครับนะชาวราศีสิงห์นะคลิปที่แล้วเอาละครับนะคลิปนี้เรามาเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับนะ การงานความรับสุขภาพตบท้ายด้วยการเงินนะครับนะมาเรามาเริ่มกันการงานก่อนเลยนะการงานนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับนะที่ผมบอกว่าการงานเนี่ยนะจะรอดแล้วเพราะอะไรช่วงนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคุณอาจจะ เคยช่วยเหลืออะไรการงานกับเพื่อนคุณไว้เพื่อนร่วมงานไว้นะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เขาก็กลับมาช่วยเหลือการงานคุณนะครับนะาบางครั้งเนี่ยคุณก็ได้รับคำแนะนํานะครับจากจากเพื่อนนะจากผู้สูงอายุนะครับหรือจากญาติมิตรชิดสหายนะครับใครที่ทำเป็น Family b u s i n e s s นะครับประมาณว่า,ากงสีอะไรอย่างนี้นะ เรนเดว่าก็ช่วงนี้คุณก็มีการรับฟังคําแนะนําสิ่งดีๆนะครับเก็บมาใช้นะเกี่ยวเรื่องการงานใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้นะครับนะเรกไดว่าคุณก็ได้รับคําแนะนําจากลูกค้าบ้างให้เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นบ้างให้ทําอย่างนี้บ้างทําให้ช่วงนี้การงานของคุณทาไมเริ่มรอดแล้วนะอ่าเริ่มรอดแล้ว บางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับคําแนะนําลองปรับโคงจุ้ยตรงนั้นลองเปลี่ยนสีห้องตรงนี้นะลองจัดอ,อินทีเรียใหม่นะครับนะอ,อะไรอย่างนี้ทาสีใหม่จัดโต๊ะตูต้เตียงนะครับนะอีไซน์สุดนิดนึงก็ได้รับคําแนะนํานะครับนะแล้วก็ทําให้คุณอัปเกรดราคาได้นะครับนะแล้วก็ใครที่เป็นบริษ,ษัทใหญ่ช่วงนี้เรียกได้ว่าก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานเยอะสักนิดนึงนะครับนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่า มีพระเอกอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเรื่องการงานผมบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามนะมีทางออกนะครับนะในสัปดาห์นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็การงานไม่แย่เลยถือว่าดีกําลังจะรอดพ้นแล้วนะครับนะถ้าเกิดรอดพ้นไม่ได้นี่ก็ปุงปังวงุวงวังยิงตรงนะครับนะบอกเลยนะครับนะส่วนใครที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆช่วงนี้เรียกได้ว่ามันอาจจะมีปัญหานะสักนิดนึงแต่ผมบอกแล้วว่าปัญหามีไว้ทาไมปัญหามีไว้ให้แก้นะ มันก็ต้องแก้ไขกันนะครับนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเรื่องการงานเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจเลยนะครับนะว่าอยู่ทำไมฉันป๊อปราปังอย่างนี้จริงๆเขาก็มาตามดวงดาวนะครับนะเ <im S 2> ข้ามาช่วยนะเป็นคําตอบนะอ่าเป็นคําตอบที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้นะครับนะเอาแล้วครับเรียกได้ว่าการงานเนี่ยนะไม่ได้แย่เลยชาวราศีสิงนะครับนะเรามาเรื่องความรักกันบ้างดีกว่านะครับนะ ต้องรีบต้องรีบชาวราศีมีนเขาบน่นนะเขาชา้าช้าตลอดเลยความรักนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เรียกได้ว่านะคุณก็เป็นตัวของตัวเองสูงนะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าอยากอยู่คนเดียวนะคนรักใครที่มีคู่แล้วช่วงนี้ก็ปีกวิเวกนะมีอะไรซ่อนเล้นในจิตใจนะครับปิดบังหรืออยากจะทำอะไรนะช่วงนี้ก็เรียกเรียกได้ว่า อย่าพยายามทําอะไรที่อไม่ดีไม่ดีนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้เกณฑ์ความรักคนมีคู่เนี่ยนะมีอะไรอาจจะมีมือที่สามนะครับนะความรักในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะไม่ได้ให้มือที่สามหรอกนะก็คือเอาแบบว่าคุณไปเจอไปเจอเจอย่างเงี้ยอ่ะไปเจอเพราะว่าช่วงนี้เรื่องการงานนะเรื่องการงานอาจจะไปเจอคนไปปรึกษาคนนู้นปรึกษาคนนี้แล้วพอดีถูกใจนะชาวราศีสิงห์บอกแล้วถูกใจ ถ้าถูกใจใช่เลยแล้วก็โอ้ยติดงอมแงมเลยทีนี้นะก,ก็ได้รับคําแนะนํานะก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนช่วยแนะนําเรื่องการงานอะไรเงี้ยก็ไปเจอคนถูกใจตามสถานที่ทํางานเจอ,อคนถูกใจเกี่ยวกับเรื่องการงานนําพามาให้หรือไปเจอถูกใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานต่างๆช่วงนี้เรียกได้ว่าอาจจะทําให้ความรักเสียหายนะใครที่มีคู่เพราะฉะนั้นอย่าเจ้าชู้โดยเด็ดขาดนะครับนะใครที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วระมัดระวังนะ จะมีเรื่องชอ้อนเลนให้ต้องปิดปิดบังคนรักนะครับนะส่วนใครที่เป็นคนโสดช่วงนี้บอกเลยรับเต็มเต็มนะอ่าเข้ามาสองคนเลยนะชอบอ่าสามคนเลยก็ได้นะช่วงนี้นะนะรับเต็มเต็มฮอตนะช่วงนี้ราศีสิงฮอตนะครับคนโสดก็ในช่วงสดาห์นี้ก็จะได้อ่าพบปะสังสรรค์พูดคุยนะหลากหลายนะ หลากหลายอาชีพสาขาเลยทีนี้นะก็ปาร์ตี้มันเลยนะอะปาร์ตี้มันนะครับระวังเงินใน,นกระเป๋าด้วยนะครับนะนะช่วงนี้ก็ร่ำช้ำนะครับาราสีสิงห์เอาเป็นว่าช่วงนี้ความรักก็ระมัดระวังหน่อยนะครับนะอ่าใครที่เป็นคนโสดก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าสลับรางเก่งอ,ะอ่ะสามรางเลยนะบอกไปแล้วสามคนนะสลับรางไม่ใช่เลขนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปแทงกันอีกเอาเป็นว่าสลับรางนะสามคนเรื่องความรับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับนะอ่าบอกแล้วว่า รักใครก็รักคนเดียวนะครับนะนะจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับนะเพราะช่วงนี้ท่านกําลังฮอตอยู่เอาละครับความรักก็เลียกไี้ว่าให้ระวังมือที่สามคนมีคู่นะครับกับคนมีแฟนส่วนคนโสดก็ทำอไรปางไปปางไปนะอ่าคนโสดเลือกได้ช่วงนี้นะครับนะเอาละครับมาถึงเรื่องสุขภาพเั็นบ้างดีกว่า สุขภาพนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ก็บอกเลยนะให้ระมัดระวังนะครับนะเรื่องสุขภาพใครที่มีปัญหาเรื่องอแน่นหน้าอกนะหายใจไม่ค่อยติดขัด <c ười> หายใจไม่ค่อยติดขัดหายใจติดขัด่าหายใจติดขัดนะครับนะช่วงนี้กม็มีเวลาก็ไปพบแพทย์นะครับนะบางคนอาจจะมีอาการปวดต้นคอหรือบางคนปวดล้าวที่ต้นคออาจจะมีโรคอื่นๆตามมายอย่างเช่นโรคหัวใจเนี่ยร้าวที่เขาเรียกว่าร้าวที่อ่า ไหลน,นะครับน้ร้าวน้ร้าว,าวปวดแขนปวดแขนข้างเดียวนะแล้วก็ร้าวมาเจ็บหน้าอ,อกอะไรพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับเกี่ยวโรคอาหัวใจนนะครับโรคระบบเลือดต่างๆนะใครที่ปัญหาก็อย่าลืมนะครับไปพบแพทย์นี่ก็จะสิ้นปีแล้วก็พยายามตรวจเช็คสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพนะผมรู้ว่าทํางานหนักแต่ว่าอย่างน้อยนะครับแล้วก็ไปพบแพทย์ปีละครั้งนะครับนะชาราศีสิงนะครับนะก็เป็นว่าผมไม่เป็นห่วงนะครับเรื่องสุขภาพก็ เรียกได้ว่าใครที่มีอาการก็ไปพบแพทย์แต่ให้นำมาระวังเรื่องอย่างที่ผมบอกนะครับหัวใจหายใจไม่ออกนะหายใจติดขัดนะครับนะมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้มาจากอา่าภูมิแพ้อากาศนะแต่มามาจากอา่าการที่เราพักผ่อนน้อยหรือว่าอาจจะเป็นอะไรต่างๆอาจจะเป็นโรครุนแรงได้นะอ่ะก็พยายามไปพบแพทย์นะครับนะแต่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับนะแต่ก็ให้นำมาระวังเรื่องปวดต้นคอปวดคอนะครับช่วงนี้นะอ่ะเอาละครับสุขภาพนะครับนะก็ อย่าลืมนะครับใครที่มีอาการหนักๆก,ก็ไปพบแพทย์นะครับนะมาถึงเรื่องการเงินเรื่องสุดท้ายแล้วนะดีไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันดีนะช่วงอาทิตย์นี้การเงินนะครับชาวราศีสิงห์ผู้น่ารักทุกท่นานก็เรียกได้ว่าการเงินช่วงนี้นะครับเฟื่องฟูอเป็นยุคเป็นเป็น,เป,นเป็นสาห์ที่เฟื่องฟูะนะ รอดพ้นมาแล้วรอดพ้นกลางสัปดาห์มาแล้วสามารถใช้ตังค์ได้เต็มที่เต็มเหนียวนะดีขึ้นเรื่อยๆนะการเงินกําลังสู่ช่วงเรียกได้ว่าหมุนเวียนนะวัฏจักรหมุนเวียนนะครับนะปั่นเงินอยู่นะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าปั่นเงินมีเงินหมุนนะสงสัยเซฟมาตั้งแต่ต้นเดือนพอบอกแล้วว่าช่วงนี้รายได้เข้ามานะ เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ande, escape, อะไรได้หลักรายได้เสริมขยันนะครับช่นนชวงนี้ชาวราศีสิงห์การเงินดีขึ้นเรื่อยๆครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้เรียกได้ว่าโหเงินมาไวไปไวทําไมทําไมผมถึงพูดว่ามาไวไปไวมันเข้าแล้วมันออกไปกระด้านหันเลยนะอ่ามันเข้ามาแต่ว่าเวลาเงินมันออกเลยนะคุณก็ออกไปกับสิ่งที่คุณอ่าใช้จ่ายนะอย่างเช่นการลงทุนต่างๆนะครับนะ tolerance. เพราะว่าช่วงนี้บอกเลยหัวคุณช่วงนี้เนี่ย ไบร์มากสําหรับการลงทุนเรื่องการเงินนะเหมือนกับว่าซื้อมาขายไปจับนู่นก็ได้เป็นจับนู่นก็ได้เงินจับนี่ก็ได้ทองนะจับเป็นเงินจับเป็นทองเอามาขายนู่นขายนั่นขายนี่ขายของคือถูกตามเทรนดน่ะอ่าเรียกได้ว่าอย่างนี้ได้กวาจับจับโอกาสได้นะนะช่วงนี้การเงินชาวราศีสิงห์จับโอกาสได้นะครับนะก็ทําให้การเงินเนี่ยโห้หรับซับราซ้ำไว ไหลเวียนนะครับนะกว่าช่วงที่ผ่านๆมาเรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอก็ช่วงอาทิตย์นี้จนถึงอาต้นเดือนหน้าเรียกได้ว่าก็รับซับรําซ้าไปนะครับนะอ่าแต่อย่าใช้ใจ่ายเยอะล่ะเพราะว่าคนโสดช่วงนี้มีทําไมมีเกณฑ์มีเกณฑ์เปรย์เยอะต้องใช้ตังค์ไปเปย์เยอะสามสลับสามลางบอกแนละ้วไงเรียกได้ว่าการเงินช่วงนี้ก็ดีนะครับมากๆส่วนเรื่องการลงทุนช่วงนี้นะ ใครที่ไม่เคยลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพราะว่ามพีเกตการทําไมโดนหลอกนะครับเรื่องทึ่งเงินรวยแล้วเวลารวยเนี่ยทุกคนเวลารวยมันจะมีคนเข้ามานะมุ่งเป้าหมายมันไม่ใช่ตัวคุณหรอกมุ่งเป้าหมายมาที่คืนเงินนะแต่รอสักแป๊บหนึ่งนะครับนะใครที่คิดว่าจะลงทุนเกี่ยวสิ่งที่คุณรู้สิ่งบางคนน่ะรู้เรื่องอเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็เต็มที่นะครับนะ แต่ใครที่จะลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเหมือนกับว่าอจะเล่นหุ้นอะแต่คุณไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะก็ไปฟังคนนั้นไปฟังคนนี้มาไม่ได้ทํารีเสิร์ชนะครับนะหรือใครจะไปเล่นคริปโตเคอเรนซีไม่ได้ฟังรีเสิร์ชอะไรพวกนี้มาไปลงทุนไปเชื่อคนอื่นนะตามโซเชียลมีเดียหรือว่าอาจจะไปฝากคนอื่นเล่นก็ทําให้ทําไมเสียเงินสิครับนะครับนะช่วงนี้เรามาระวังเกณฑ์การดออเกณฑ์การ เรียนการโดนหลอกแล้วจะไม่ได้รับเงินคืนนะครับนะช่วงนี้ใครมายืมตังทำไมอย่าให้ยืมโดยเด็ดขาดนะครับนะเรื่องการเงินบอกแล้วนะมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ยืมเมื่อไหร่แล้วก็ทําไมอ่ไม่รู้จะได้คืนเมื่อไหร่นะครับนะส่วนเรื่องอาการเสี่ยงโชคราบช่วงนี้เรียกได้ว่าก็เว้นช่วงมานานนะใครที่อ่ไม่ได้เสี่ยงโชคมานานช่วงนี้ก็ ลองดูหน่อยแล้วกันนะปลายสัปดาห์นี้นะครับนะก็ะต้นเดือนแล้วก็ลองไปนะเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์รับซัพนะเล็กๆน้อยๆเป็นโบนัสนะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีอ่าไปพบกับใครก็ตามนะ,ะที่คุณรู้จักนะเขาอาจจะ,ะนำพาเรียกได้ว่าโชคลาภมาให้นะครับนะเรื่องโชคลาภเนี่ยอาจจะเป็นอ่าที่ผมพูดโชคลาภนี่อาจจะไม่ได้เป็นนัมเบอร์นะ นัมเบอร์ใหม่หมายถึงตัวเลขนะครับนะอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะครับนะโชคดีนะเหมือนคนที่คุณไม่ได้ไปเจอนะไปเจอเขาเขาก็ให้รางวัลคุณไปเจอเขาเขากา็หาอะไรให้คุณทําหาโอกาสใหม่ๆให้หาลูกค้าให้นะหาช่องทางให้หารู่ทางทํามาหากินให้นี่ก็ถือว่าเป็นโชคเล็กๆเ,เหมือนกันที่ได้นะครับนะช่วงนี้ ใครที่คุณเรื่อมใส่ก็ลองไปคุยกับเขาดูนะว่างแล้วก็แบบเออไม่กินกาแฟกับเรื่องนานแล้วมา,มา,ม,ามาเจอกันหน่อยแล้วกันนะไปไปเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็นำโอกาส opportunity อันดีมาให้กับคุณนะครับนะโชคลาภต่างๆ อาาะครับชาวราศีสิงห์ก็ในช่วงสัปดาห์นี้การเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็ไม่แย่นะครับแต่ทุกอย่างก็ดีหมดยกเว้นเรื่องสุขภาพนะให้มัาระวังสักนิดนึงนะครับนะอ่ะก็ขอให้สัปดาห์นี้การงานการเงินโชคลาภสุขภาพปังปุริเยนะครับนะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวเราเจอกันอ่าสัปดาห์หน้านะครับก็ติดตามกันไว้เยอะๆนะครับนะเดี๋ยวก็ใครที่อยากจะฟังคลิปอะไรก็ผมก็มีทําคลิปเกี่ยวกับ ความฝันให้นะครับแล้วก็ตัวเลขมงคลก็ไปฟังกันนะครับนะเอาละครับชาราสีสิง์ยังไงเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมขอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในอาทิตย์หน้าไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ